นี่ผักบุ้งนี่เก่งได้ดอกไม้มาจากไหนฉันก็ไม่รู้ว่าใครให้อ่ะเห็นมาอยู่ในล็อกเกอร์ฉันจริงๆแล้วอ่ะไอ้ดอกไม้นั้นอ่ะมันเป็นของฉันฮะมันเป็นของเธอใช่ฮะนี่อย่าบอกน้องเป็นเธอเองเหรอใช่เราเป็นคนใส่ในล็อกเกอร์เธอเองแฮปปี้วันเกิดนะผักบุ้งกับเรานะเฮ้ยบ้าเหรอเธอโหฟ้านี่เก็ตขโมยดอกไม้ทำไมฮะเฮ้ยใจเย็นๆก่อนโอ้ยใจเย็นใจเย็นอีกลุดยุดยุดยุดแล้วเฮ้ยดอกกุหลาบขอบใครอ่ะวันวาเลนไทน์ก็ผ่านมาแล้วนี่แล้วดอกไม้ใครเฮ้ยผักบุ้งหยิบดอกกุหลาบของเราแล้วต้องชอบมากแน่เลยผักบุ้งไม่รู้แน่ๆเลยเราให้ดอกกุหลาบอะต้องไปแสดงตัวสักหน่อยแล้วชื่อก็ไม่ติดไว้ไปดีกว่าเอ้าผักบุ้งไปแล้วนั่นนั่นดอกไม้ฉันนี่หว่าแล้วทำไมอยู่ที่ผักบุ้งได้โอเคไม่มีใครเป็นจังหวะดีเลยที่ฉันจะแอบเอาดอกไม้ให้ไททันใส่ในล็อกเกอร์ดีกว่านี่ผักบุ้งนี่เก่งได้ดอกไม้มาจากไหนฉันก็ไม่รู้ว่าใครให้อ่ะเห็นมันอยู่ในล็อกเกอร์ฉันทำไมเรารู้หรือว่าเกียรติได้ดอกไม้เหมือนกันนี่ฉันรู้เลยว่าเกียรติได้ฉันก็เลยเอาให้ดีด้วยนะนี่ไงดอกกุหลาบสีขาวชมพูมันเหมาะกับแกมากเลยนะลุ้นฉันไม่อยากได้จริงๆแล้วอ่ะไอ้ดอกไม้นั้นอ่ะมันเป็นของฉันฮะมันเป็นของเธอใช่จะเป็นไปได้ไงอ่ะแล้วทำไมดอกไม้นี่มันไปอยู่ในล็อกเกอร์ของผักบุ้งอ่ะเอามาดิอย่าบอกนะว่าเธอแอบชอบฉันอ่ะโอ้ยไม่ใช่ที่จริงอ่ะฉันจะเอาดอกไม้ไปวางที่ล็อกเกอร์ไต่ตั้งนานาแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงไปอยู่ในล็อกเกอร์แกได้ผักบุ้งหรือว่าเธอไปเปิดล็อกเกอร์หรือเปล่าไม่ผิดฉันจำได้ว่าล็อกเกอร์นั้นเป็นของฉันเสียลมถ้าแกได้แกออกไปเลยเอ้าเฮ้ยของเธอเธอก็เอาไปสิโอ้ยฉันไม่เอาแล้วเอาไปเลยเธออยากได้นักไม่ใช่หรอลงเสียเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเอ้าลุดลุดเดี๋ยวก่อนดิเอ้าก็อีกคนงั้นฉันก็ไม่เอาเหมือนกันเฮ้ยผักบุ้งเธอจะทำอะไรหรอก็จะทิ้งดอกไม้ไงทิ้งทำไมแล้วกูสาวไว้ในล็อกเกอร์เธอนะฮะนี่อย่าบอกน้องเป็นเธอเองเหรอใช่เราเป็นคนใส่ในล็อกเกอร์เธอเองแฮปปี้วันเกิดนะผักบุ้งนี่อย่าบอกนะว่าใช่เราชอบเธอเนี่ยมาแฟนกับเรานะเฮ้ยบ้าเหรอเธอเฮ้ยผักบุ้งเขินแล้วซะด้วยเดี๋ยวมาแล้วผักบุ้งชอบเราอ่ะเฮ้ยฟ้าจะมีแฟนแล้วเว้ยเย้เธอต้องจับผมดิ้นเลยผักบุ้งก็ชอบคุณแน่เลยแล้วก็เขินเลยเฮ้ย
โอ้ยไม่มีตังค์ซื้อดอกไม้สาวเลยว่ะเอาดอกไม้ไปไหนวะแฮปปี้วันนันทายนะผักบุ้งรูทแกเดี๋ยวก่อนดิอะไรจะเป็นอะไรของแกเนี่ยก็แกดูสิขนาดดอกไม้ที่ฉันจะให้ไททันไปอ่ะก็ยังโดนขโมยเลยฉันนะไม่เคยสมหวังความรักอะไรสักอย่างเลยโอ้ยแกก็อย่าไปจริงจังอะไรมากเลยอายุแค่นี้เองเดี๋ยวแกโตไปอ่ะก็เจอคนดีๆเองแหละแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะคนข้างๆแกก็ไม่น่าจะมองข้ามนะคนข้างๆของแกไหนอะแกไม่เห็นมีเลยก็คือฉันน่ะไม่ฉันรู้แล้วว่าใครเอาดอกไม้ไปใส่ในล็อกเกอร์ใครอ่ะเออก็ผักบุ้งเธอหมายถึงใช่โอ้นี่ไม่คิดว่าจะหัดสร้างลงทุนเองซะบ้างหรอฮะจีบสาวแค่นี้ยังขโมยดอกไม้คนอื่นยังได้เลยก็ได้ไปแล้วก็ไม่มีป้ายชื่อบอกด้วยว่าเป็นของแกจะมาเยอะได้ดิมันก็ไม่ควรป้ายเป็นขโมยของคนอื่นในล็อกเกอร์อ่ะโถยนั่นมันดอกไม้ของฉันนะฟาร์มไม่ใช่โอ้ฟาร์มนี่เก็ตขโมยดอกไม้ทำไมฮะใจเย็นๆก่อนโอ้ยใจเย็นใจเย็นนี่หยุดหยุดฟาร์มหยุดหยุดจำเอาไว้เลยนะถ้าแกทำนิสัยเสียแบบนี้อ่ะเจอแน่รูทนี่ฟาร์มที่รูทพูดมันเป็นเรื่องจริงเหรอไม่ใช่อ่ะเพราะพวกนั้นอ่ะมาหาเรื่องเราไงเราอ่ะเป็นเด็กใหม่เธอก็ต้องระวังตัวด้วยนะเด็กเก่าอ่ะจะทำอะไรก็ได้เราว่าไม่ใช่อย่างที่เธอคิดหรอกมั้งถ้าใช่ได้ยังไงเมื่อกี้อ่ะยังหาเรื่องต่อยเราเลยแกแจ้งเย็นหน่อยก็ได้ไม่เห็นต้องลงไม้ลงมือขนาดนี้เลยทำไมช่วงวันวาเลนไทน์มันถึงวุ่นวายขนาดนี้อ่ะโอ้ยแกถ้ามันวุ่นวายมากขนาดนั้นนะแกก็อยู่โสดๆไปอยู่เป็นเพื่อนฉันไงพ่อฉันก็โสดเหมือนกันงั้นฉันต้องทำยังไงดีอ่ะแกทำไมฉันส่งดอกความรักบ้างอ่ะฉันต้องไปดูอะไรหรือว่าต้องไปแบบต้องไปทำอะไรไปบนอะไรหรือว่าต้องพึ่งอะไรอ่ะเออแกงั้นแกไปลองดูดวงไหมเผื่อเขาจะได้บอกได้ไงว่าเนื้อคู่ของแกอ่ะคือใครมันก็น่าสนใจแหละแต่กลัวมันไม่ตรงอะดีมันต้องตรงอยู่แล้ววันนี้ตรงมากหมอดูนี่ฉันรับประกันเลยเพราะฉันเคยดูมาแล้วเฮ้ยฉันว่าแกไปดูแล้วใช่ปะแล้วใครคือเนื้อคู่ของแกอ๋อฉันไม่ได้ถามเรื่องเนื้อคู่อ่ะฉันถามเรื่องการเรียนใช่มันตรงมากมันเป๊ะมากเลยแกงั้นแกก็พาฉันไปเลยตอนนี้ด่วนๆตอนนี้เลยไปเร็วพอเดี๋ยวคือวันนี้เขาไม่ว่าเขาจะปิดแล้วก็พรุ่งนี้แกต้องไปพรุ่งนี้แล้วก็อีกอย่างนะเขาบอกว่าถ้าจะให้ขลังแล้วก็ตรงเป๊ะๆนะแกต้องไปดูคนเดียวนะเออแล้วก็หมอดูคนนั้นอ่ะเขาเปิดช่วงเย็นๆแล้วก็พอหลังเลิกเรียนอ่ะแกค่อยไปก็ได้โอเคเดี๋ยวฉันลองดูแล้วกันพรุ่งนี้ตอนเย็นเนาะคนเดียวก็ได้ขอเรื่องอะไรนะขอใช้ได้ใช่ไหมจำได้หรือเปล่าหลังนี้เหรอวะเฮ้ยเฮ้ยพี่วะเอ้ารู้ได้ว่าเข้าไปในบ้านหลังนั้นทำไมวะคนน่ากลัวเลยอ่ะฉันกำลังรอแกอยู่พอดีเลยขอถามเลยได้ไหมครับก่อนที่จะถามอ่ะนะต้องหยิบไพ่ฉันก่อนใส่เข้ามาในตะกร้าที่จะทำนายให้เองสามใบเท่านั้นโอ้โหเนื้อคู่ของเจ้าวะนะเดี๋ยวครับผมยังไม่ได้ถามเนื้อคู่เลยแล้วหมอดูรู้ได้ไงครับก็ใครที่มาหาฉันอะถามเรื่องเนื้อคู่กันทั้งนั้นแหละแล้วท่านเนื้อวากิวอะครับได้ไหมเนื้อวากิวก็ไป
หาซื้อเอาพารอบเรื่องสิหิวนะเว้ยอ๋อคือผมรอเลยนะครับคือผมแค่อยากถามว่าเนื้อคู่ของผมอ่ะคือเขาอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าแล้วก็เนื้อคู่ของผมอ่ะใช่กับคนที่ผมคิดไว้หรือเปล่าจริงๆแล้วนะเจ้าอ่ะก็มีเนื้อคู่เนื้อคู่ของเจ้าอ่ะนะก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเจ้าเท่าไหร่หรอกเขาก็เป็นคนที่แสนดีคอยอยู่เคียงข้างเจ้ามาตลอดนี่แหละเขาผู้หญิงหรือผู้ชายหรอครับเจ้าเป็นผู้ชายเนื้อคู่เจ้าก็เป็นผู้หญิงสิโอ้หมอดูนี่มันยุคสมัยไหนแล้วครับการยอมรับ LGBTQ ก็มันเปลี่ยนแปลงแล้วหนูไม่ใช่เป็นผู้ชายแท้ค่ะหนูเป็น LGBT เนาะโอ้โหรู้จักเปล่าเนี่ยหมอดูแต่ดวงชะตาของเจ้าเกณฑ์ที่จะมีเนื้อคู่ของเจ้าจะเป็นผู้หญิงเท่านั้นมันไม่ใช่สิหมอดูไม่เหมือนที่หนูคิดไว้เลยอะไม่เชื่อก็แล้วไปเพราะเนื้อคู่ของเจ้าคนเนี่ยนะจะส่งเสริมดวงชะตาของเจ้าให้มีแต่ดีดีและดีขึ้นถ้าเจ้าพลาดคนนี้ไปแล้วก็ชีวิตของเจ้าก็จะตกต่ำเจ้าก็จะไม่มีความสุขแล้วก็จะโสดไปตลอดชีวิตหมอดูก็หนูชอบผู้ชายนี่ไม่ชอบผู้หญิงได้ไงเล่าเจ้าก็ลองเปิดใจดูกับผู้หญิงคนนั้นดูเชื่อฉันชีวิตเจ้าก็จะมีแต่ดีขึ้นและดีขึ้นงั้นถ้าผมจะรู้ได้ไงครับว่าคนนั้นคือเนื้อคู่ของผมก็สังเกตได้ง่ายๆเลยเนื้อคู่ของเจ้าอะนะเป็นผู้หญิงบอบบางตัวเล็กเขาจะกลัวจิ้งจกแล้วหมดคำถามของเจ้าแล้วไปได้แล้วเนื้อคู่ของเจ้ากำลังรออยู่ขอบคุณค่ะหมอดูเดี๋ยวหนูจะหาบ่อยๆนะคะดีมากลุงเข้าไปทำอะไรในบ้านหลังนั้นวะเฮ้ยดูสินั่นประธานหน้านี่เออจริงด้วย